เหนื่อยแล้วได้เขาเนี่ยเหนื่อยได้ไงอ่ะเมื่อกี้ลูกเร็วหนูเห็นไหมเอาอย่างเมื่อสักเดือนกว่าผมไปตรวจที่จุฬาโอเคเขาแล้วเดี๋ยวเพิ่งเดิมเริ่มต้นทีเดียวเนี่ยพื้นเพก็แล้วกันนะพื้นเพได้ไหมเนี่ยได้ค่ะสองสามีภรรยาเนาะประกอบอาชีพเรื่องการขายร้านยาใช่ครับอยู่จุดหนึ่งของประเทศไทยก็แล้วกันต้องให้บอกไหมให้บอกอีกหน่อยมั้ยจุดไหนโพธารามราชบุรีนะสินค้าตรงนั้นนะมูลค่าเดี๋ยวนี้ครับถึง5ล้านไหมในห้องเนี่ยสามล้านสองล้านเศษก็แล้วกันนะสองล้านเก้าแสนก็แล้วกันเข้าใจตรงนั้นนะผมจะจินตนาการว่าขายอะไรบ้างให้เองใช่ไหมยาที่ขายเป็นยากรหรือขอกอก็แปลว่าต้องดูแลผิดชอบหมดเลยใช่ครับประเภทกอนี่นะโอเคเพราะแปลว่าต้องมีความรู้มีความจริงมีความสามารถแท้จริงที่จะดูแลร้านอาหารร้านขายยากอได้ตามแพทย์สั่งทุกประการโอเคจบเอาล่ะนั่นคือขายอยู่ขายยาโดยอาชีพนะทีนี้มาถึงสุขภาพร่างกายทำไมนอนอยู่โรงยาแท้ๆเลยแบบนี้ต้องเป็นอะไรไปให้ทีนี้มันเริ่มจากว่าตอนนั้นผมไปกินส้มตำเสร็จแล้วมันถ่ายท้องคือส้มตำมันคงจะไม่ค่อยสะอาดไม่ต้องไปพูดถึงสะอาดส้มตำมาแล้วกันคืนนั้นผมถ่าย24ครั้งนะผมก็ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็ให้น้ำเกลือพอเช้าหน่อยเขาก็ถอดน้ำเกลือออกให้ยาแล้วกลับบ้านให้ยาแล้วกลับบ้านแล้วก็กลับมาถ่าย4หนแป๊บเดียวมาที่4เลยดับเบิ้ล4ไปทีนึงถึงบ้านแล้วอาจไป4ครั้งเต็มไปโรงพยาบาลเองว่าไปเสร็จแล้วตอนนั้นมันก็หายนะพอหายเสร็จสักอาทิตย์นึงนะผมเดินอยู่ดีๆบ้านมันหมุนงงกอดเสาแล้วกอดไม่รู้เรื่องเลยเสร็จแล้วก็เลยบอกพาไปโรงพยาบาลหน่อยผมไม่รู้สึกตัวไปอีกไม่รู้สึกไปอีกนะเสร็จแล้วก็เขาไปให้น้ำเกลือครึ่งถุงเจอน้ำเกลือสองรอบสามรอบแล้วน้ำเกลือไปแล้วแล้วตอนหลังกลับมาผมมากินนี่แกงส้มมันก็เอาเหมือนเดิมอาเจียนแล้วก็ไปหาหมอก็ไปหาหมอเอาอีกเจออะไรอีกทีนี้อ่ะหมอบอกว่าเหมือนจะไตฝ่ออ่ะต้องเหมือนไตขาดน้ำไตขาดน้ำเสียน้ำมากโอเคหลังจากโอเคเข้าใจแล้วตัดตอนพอสองครั้งโอเคเมื่อเวลาไปหาหมอตอนนี้มาหาไตนะครับไปตรวจวัดค่าของไตนะวันนั้นเท่าไหร่ครับวันนั้นมันยังไม่มากแต่หมอเขาเริ่มบอกว่าเขาก็ไม่บอกค่าไตตอนนี้ไตของคุณนะเริ่มเสื่อมเริ่มมีปัญหาเริ่มเสื่อมเนาะครับไม่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่บอกที่หลังถามเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะตอนนี้เริ่มเสื่อม 5% 10%ถึงจุดไหนที่มันทำไม่ได้ที่บอกใจวายเนี่ยมันจะได้เตรียมพร้อมถามท่านเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับมันจะได้รู้ไม่งั้นมันก็ไม่ได้มันมีตัววัดอ่ะโอเคนะทีนี้ผมก็ไปหาตอนนั้นเขาก็บอกว่าไตคุณเริ่มเสื่อมแล้วนะแล้วบอกว่าเราก็ตกใจแล้วบอกมีทางหายไหมเขาบอก3เดือนนะถ้าหายก็หายไม่หายก็ไม่หายหลังเราจากนั้นผมก็ตกใจเราไปโรงพยาบาลกรุงเทพเลยหลานพามันไปรบตรวจโรงพยาบาลกรุงเทพเมื่อวานกรุงเทพเขาให้ยามากินนิดนึงเขาก็บอกไม่เป็นไรคุณแต่ตอนนี้คุณต้องดูแลตัวเองเรื่องอาหารเรื่องอะไรกลับมาผมก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากนะกินก็คงปกติแล้วตอนหลังอาหารใช่สิคุมรสชาติตอนหลังทำไปทำมาหมอบอกตายคุณแย่แล้วไม่ไหวนะเอาเรามาถึงตัวนี้เอาตัวเลขมาทีนี้ครับเอาตัวเลขเลยนะครับเอาตัวเลขนะครับเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยจะต้องฟอกไตแล้วนะเนี่ยถ้าขืนต่อไปเนี่ยนะผมก็ตกใจเรารักษาที่ไหนมาจุฬาดีกว่าถ้าจุฬาหมอมันจะน่ามากกว่าไม่จากมาจุฬาผมก็มาจุฬามาจุฬาครั้งแรกก็สามนิดหน่อยตอนหลังนี่ครั้งหลังนี่นะ 3.94คือเขาบอกว่าของคุณนี่นะเป็นขั้นที่4แล้วนะแย่แล้วนะแย่มากนะ3.94ขั้นที่5นี่ถ้าคุณไม่คุมมันต้องมันต้องฟอกไตแล้วขั้นที่5หมายความว่าเวลานี้ไตของคุณทำงานกว่า20
ไม่ถึง 20% โอเคเอาละ 55% หยุดตรงนี้มหาศูนย์วิจัยพลังงานและสาธารณสุขว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมหาที่นี่แล้วนะครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่4 3 1เดี๋ยว1คือครั้งที่3ครั้งที่3เนาะไปตรวจเช็คแล้วหรือยังก่อนมาที่นี่อ๋อยังไม่ได้ตรวจเกี่ยวกับโรคไตโดยเฉพาะพอดีหมอที่โพธารามนะความดันแต่เขาก็ที่ว่าเกิดต่อเนื่องเป็นครั้งแรกที่เขาไปดูเกี่ยวกับไตเขารู้ว่าไตแล้วก็รู้ว่าเราไปรักษาที่นู่นเขาก็ขอดูค่าเลือดผลเลือดแล้วก็เอาผลเลือดอันนั้นติดไปให้ด้วยแล้วเขาก็ให้เจาะอันนั้นดูเขาดูค่าไตเราด้วยเขาก็ตกใจว่าแปลกอ่ะแปลกใจว่าทำไมค่าไตเราดีขึ้นปกติอย่างเงี้ยอาการแบบเนี้ยควรจะทรงกระสุดแต่ทำไมค่าไตดีขึ้นอ่ะเขาก็ยังงงอยู่แล้วก็นัดแค่เดือนเดียวเพื่อให้ไปสู่แผนกทั่วไปเพื่อจะอะไรนะพ่อคำที่เขาพูดเนี่ยนี่เดือนกันยานี่เขาจะนัดตรวจใหม่โอเคตัดตอนแล้วถึงเวลาเนี่ยผลตรวจออกมาเรียบร้อยดีขึ้นเนาะจากระดับ4ระดับ4เป็น5ฟังก่อนระดับ3เมื่อกี้เนี่ย3กว่าแล้วก็เกือบ4เอาไว้อย่างนี้นะคือจะเพิ่มขั้นที่4เกือบไปบ้านเก่าแล้วงี้ดีกว่าโอเคนะแล้วก็พอเรามาที่นี่มา1ครั้ง2ครั้งนะไม่ใช่พูดจาเพื่อให้เข้าใจตัวเองไม่ใช่ให้เชื่อผมนะเพราะความเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ว่านี้โอเคจะพยายามให้เข้าใจเท่านั้นเองว่าหลังจากมาที่นี่แล้ว1หรือ2ครั้งเนี่ยครั้งที่3เนาะ2ครั้งเองก็ไปตรวจเลือดผลก็บอกเขาบอกว่าดีขึ้นแต่ก็ดีขึ้นในลักษณะที่ยังไม่ชัดเจนจะชัดเจนต้องไปจุดที่ระบุตัวเลข 3.94 ได้ 3.94 ตอนนั้นนะฮะแล้วผมมาที่นี่สัก2ครั้งครั้งนี้ครั้งที่3แต่2ครั้งนี้ผมก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลโพธารามนี่นะเขาก็บอกเหนือค่าไตคุณดีขึ้น 3.4 นั่นเองเขาบอกก็ดีขึ้นนี่แล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยนัดตรวจอีกทีฟังคำถามตรวจทั่วไปฟังคำถามนะครับ3.94 กับ 3.4 ที่เดียวกันไหมคนละที่คนละที่ต่อไปต้องไปถามตัวที่เขาระบุ 3.94 นู่นใช่ยังไม่ถึงนะโอเคนะต้องไปถึงตัวนั้นนะจ้ะเราจะไม่ค่าชัดเจนครับเพราะว่าเขาคอนโทรลตัวเลขอยู่โอเคนะครับเอาละตัดตอนหมดมาถึงเรื่องของความรู้สึกดีกว่าอันนี้คือเรื่องของค่าหมอค่าอะไรก็ตามทีมาเอาความรู้สึกกันหลังจากมาหาผมแล้วรู้สึกอย่างไรร่างกายดีขึ้นเร็วลงแย่ลงเฉยครับดีขึ้นครับอธิบายคำว่าดีขึ้นดีขึ้นก็คือหนึ่งกลางคืนปกติในกลางคืนตัวหิวน้ำมากคอแห้งแล้วก็คืนวันที่ครั้งหลังนี่ผมมาอาจารย์วันนี้ปัสสาวะถึง5ครั้งตอนนี้ก็เหลือ3ครั้งธรรมดามันอย่างมากก็4ครั้งนะเพลลดลงชัดเจนนี่ถือว่าชัดเจน 5-60% ได้ชัดเจนเลยแบบนี้การเพลียก็ดีขึ้นอาการเพลียคอแห้งก็น้อยลงโอเคเอาไว้ว่าเรากำลังพูดถึงฟีลลิ่งความรู้สึกที่แท้จริงเราไม่เอาตัวเลขตัวนั้นเข้ามาว่าแล้วความรู้สึกที่แท้จริงถึงเช้ามากับอีกเปล่าไหมมีแรงทำงานทั้งวันไหมเราจะมาวัดผลที่บอกว่าทางฝ่ายผมนะมีเครื่องวัดอยู่ห้าตัวช่างห้าตาช่างหนึ่งกินได้สองนอนหลับสามขับถ่ายสะดวกสี่อารมณ์ร่าเริงแจ่มใสและห้าสุดท้ายร่างกายแข็งแรงถามว่าห้าอย่างนี้อะไรบอกเองครับผ่อนเพียนี่น้อยลงผ่อนเพียนี่น้อยลงงั้นเปอร์เซ็นต์รวมเลยทานได้นี่ปกติผมก็ทานเก่งเอาละรวมเลยทั้งหมดคล้ายกันหมด 100% มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเพิ่งกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงทั้งหมดนี้ใส่หายเดียวกันแปลว่า 100% ดีขึ้นเดี๋ยวเพิ่งจะถามเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้โอเคนะกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงทั้งหมด5อย่างก่อนเขาที่มาหาผมอะไรก็ตามทีอย่างนี้แค่ไหนเป็นไหนเจ้าตัวเป็นพวกบอกไม่ได้ผู้สังเกตการเนวิเกเตอร์ต้องสังเกตการเขาเออเนวิเกเตอร์เนี่ยสังเกตการสั่งเขาด้วยนะใช่สั่งให้กินให้นอนได้ด้วยนะพบทบต้องทำให้นั้นยับพบทบยับพบทบต้องทำให้นั้นผู้บัญชาการที่บ้านที่นั่นยกให้เขาโอเคนะดื้อไม่ดื้อไปแล้วต้องให้เขาแหละเขาไม่ใหญ่ไม่ได้เอ๊ะผมมาทำไมไม่ใหญ่ได้ไงใช่ก็คนดื้อจริงฟังเข้าใจไหมผมเข้าใจเขาไม่ใช่ไหนล่ะ
โอเคนะผบ.ทบ.มันต้องใหญ่ผู้บัญชาการที่บ้านมันต้องใหญ่ไอ้นี่ลูกบ้านโอเคนะเอาละเห็นอะไรต่างๆนะสุดท้ายแล้วดูสังเกตการข่าวเพราะว่าดูแลอาหารการกินด้วยตัวเองโอเคถามส่วนตัวนะกินได้นอนหลับข่าวเช้าสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงทั้งหมดรวมได้เป็น 100% ถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์จบข่าว 30% นะดีขึ้น 30 2 ครั้งที่ผ่านมานะนี่รู้ว่าดีขึ้น 30% 2 ครั้งเอาครั้งละ 15% 2 ครั้ง 30 3 ครั้ง 60 เอ๊ะไม่เกิน 10 ครั้งน่าจะกระโดดได้ปึ๊ดๆๆ 100% นะเทียบบัญญัติตรายางเลยที่ว่าก็มันดีขึ้นเป็นลำดับ1 2 30% นี่ครั้งที่3มันน่าจะไปตั้ง 45% มั้ยประมาณเนี้ยใช่ป่ะคิดว่าเงินนะหลังไม่ใช่หลังจากอาจารย์ครั้งที่แล้วเนี่ยดีขึ้นประมาณ 30% เหรอว่ากระโดดได้เหรอมัน 30% จากครั้งก่อนครั้งก่อนก็ดีนิดครั้งที่สองมันโดดอ่ะครั้งที่สองดีขึ้นครั้งเดียวเลยละฮะเอาครั้งเดียวเลย30พวดเลยโอเคดีมากครับคือวันก็นอนพอไม่ต้องยาวเพราะว่าต้องการใช้เวลาน้อยที่สุดคือสรุปความนี่ก็พอแล้วสรุปแล้วนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์รักษาสุขภาพขออนุญาตนะอย่าให้ผมดูแคลนวิชาชีพนะดีกว่ายาในร้านทั้งหมดหรือเปล่าครับโยมมันดีกว่าเฮ้ยไอ้ไตนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผมพูดเช่นนี้นะมันเหมือนกับถ่ายทางวิชาชีพท่านเห็นไหมฮะเหมือนกับถ่ายทางเป็นอาชีพเห็นไหมฮะหรือกับถ่ายทางทางในผู้ผลิตยาเนี่ยถ่ายทางหมดนะที่ว่าเอาร้านยา2ล้าน5 3ล้านมาวัดกับสิ่งที่ผมมีอยู่เกินกว่าสิ่งนั้นเปล่าเกินค่ะจบข่าวใช่ค่ะเกินไหมคิดว่าเกินไหมมันพลิกโลกไหมเนี่ยเอาไงตามผมก็ถือว่าผมบริสุทธิ์นะผมไม่ร่ำร้องเรียกร้องอะไรใครที่ว่านี้นะก็นี่ของดีมันจะออกไปแล้วจากประเทศไทยจากเป็นสยามนะมันจะไปยังโลกทั่วไปผมพยายามด้วยกันที่บอกว่าสิ่งผมมีอยู่ไม่เคยห่วงเลยนั่นพอเวลาผมถามเล็กถามน้อยถามที่อะไรแต่ต้องการที่มันเซตอัพจริงๆเพราะว่าต้องการให้มันเป็นวิธีคิดด้วยเป็นหลักการคิดด้วยนะต้องการเป็นงานวิจัยด้วยเรื่องเสร็จแล้วนะต้องการที่จะให้วิชาชีพส่วนอื่นเขาแอนตี้มากเรื่องนี้นะผมนี่ครับจะเย็นหยัดเรื่องงานกับแผนตะวันตกด้วยเอาแต่ละท่านนะครับขบาเป็นเครื่องสรุปผมไม่บอกเป็นเครื่องวัดนะผมไม่ใช่เอาท่านมาเป็นหนูรองยานะผมไม่มียาผมจะไปรองทำไมใช่ไหมครับใช่ครับชัดเจนไหมครับชัดเจนนะท่านอยู่ตรงนี้ผมพูดจาเสียงดังนะผมพูดจาเสียงดังนะได้ยินทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็ขอได้โปรดให้เข้าใจตรงกันว่าผมมีเจตนาเช่นนั้นจริงๆที่จะมอบองค์ความรู้นี้ให้กับมนุษยชาติเพราะมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นั่นก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์รักษาสุขภาพผมไม่รักษาโรคนะโรคชื่อโรคผมก็ไม่เป็นคนตั้งนะใครตั้งผมไม่สนใจหรอกครับแต่ทั้งหมดเขารักษาไว้จบมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมเขาตั้งชื่อโรคแล้วก็รักษากันก็ปล่อยเขาไปถ้าเขาบอกว่าแน่ก็เชิญนะครับแต่ผมไม่พูดถึงตรงนั้นนะพูดถึงรักษาสุขภาพโดยปราศจากคำว่าโรคเอาคำว่าเขาว่าช่างไปตรงนู้นเราว่าไปตรงนี้สุดท้ายจะเลือกเขาเลือกเราเชิญนะพี่เรามันก็ตรวจมาแล้วเนี่ยเราเกิน 30% ที่ว่านี่ตรวจมาเป็นระดับนึงแล้วนะฮะจาก 3.94 ว่าไปใช่ไหมมาถึง 3.4 ดีขึ้นอารมณ์เราก็ดีขึ้นสุดท้ายพอไหมเนี่ยพอไหมเนี่ยเอาอะไรไหมเนี่ยจะให้ผมช่วยอะไรตอนนี้ก็ครับไม่เอาสิครับนะตัวเลขที่บอกว่าต้องไปวัดกันที่เขาให้ตัวเลขตัวเริ่มต้น 3.94 เนี่ยตรงนั้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เอาตัวเลขที่ชัดเจนโอเคนะเหลือ 3.4 กันดีนั่นๆๆๆตัวนั้นพอเราถึงก็มาว่ามันจะได้รู้อีกสัก2เดือนนะเดือนตุลาอ้าวใจเจน2เดือนนะฮะใจ2ครับอาจารย์ครับจบจากทางจากซอนนายกนะนี่ปวดหลังมีมั้ยตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับนี่คือแปลว่ามีไม่มีเนาะหายใจด้วยนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์เขาไม่ทำอะไรมากมายแค่นี้จะรู้สึกเลยแหละครับค่อยๆขยาย
ผ่อนคลายถูกต้องครับพลังนี่มันจะเป็นผ่อนคลายก่อนเบื้องต้นคือความรู้สึกมันก็สบายนั่นแหละครับนะเบาสบายกายสบายกายสบายใจตัวนี้ตรงนี้ที่เราต้องการมั้งนะใช่ไหมครับมันก็ทำงานได้ตลอดทั้งวันอย่างนี้ไม่เบื่องานไม่เร่งถ้าอาทิตย์ตกดินเข้าใจไหมเมื่อเดียวเราเสร็จจะนอนไม่ต้องไม่ได้มันจะเป็นเพราะมันทำงานมันเพลินอ่ะคนทำงานเป็นงั้นนะคนทำงานไม่เป็นหรอกคนเห็นไหมไม่ไปขับไล่ผ้าที่ตกดินเร็วจนเกินไปคือคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับคนสุขภาพไม่ดีเมื่อไหร่มึงจะปิดเหมือนจะลองยกทิศหนึ่งแล้วตามเยี่ยมได้หนึ่งไปนู่นครับไปโทษดวงอาทิตย์โทษธรรมชาติสุดท้ายโอเคนะเอาละไตผมทำแค่นี้หนึ่งไตไม่มีหยุดงานแล้วผมไม่มันต้องเด่นไม่ต้องมาอันนี้ใส่ผมนะอันนี้มาเป็นน้ำไม่ต้องลุ้นผมใช้แรงโน้มถ่วงด้วยของตัวจริงจริงพ่วนมาผมก็ถอนมาเลยคือตัวท่านทั้งหมดได้ครับแอบสอบเองผมมีพลังเฉพาะตรงนี้ไม่ได้ออกแรงไกลไปกว่านี้เลยนี่แหละใครคือชงจริงนะมันจะมากแต่ว่าจะค่อยแรงก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมไปแล้วครับทีนี้อย่าลืมหายใจนี่ครับแค่นี้จับแค่เมื่อกี้มันจะไปถึงไตได้ยังไงครับโอ้ยมันเป็นคือตัวไตเนี่ยนะฮะมันอยู่ข้างเดี๋ยวไตเอาหันหลังวันนี้แค่นี้มันก็เป็นไตแล้วเนี่ยเขาก็จับแค่ตรงนี้ครับครับเนี่ยโทษกันอย่างนี้แค่นี้ก็คว้าไตได้เลยนี่แค่นี้มันเป็นจุดเด่นของมันอ่ะนะมันเป็นจุดเด่นของมันเข้าไปตรงนี้คล้ายๆกับว่าเหมือนกับเราจุดที่มันคันอ่ะแล้วว่าเกาที่หัวที่มันคันใช่ไหมเหมือนกันแค่นี้มันปั๊บนะคล้ายๆมันตรงจุดอ่ะเหมือนกับลูกกุญแจกับแม่กุญแจนี่ออกไหมแม่กุญแจลูกกุญแจพอมันเข้าล็อกแป๊บมันเข้ากันได้แล้วนะคลิกแป๊บจบเลยเหมือนกันเลยฮะมันเป็นรหัสอย่างแน่นอนผมต้องเช็คด้วยฟิลลิ่งของผมเหมือนกันความรู้สึกของท่านความรู้สึกของผมที่ผมทำตอนนี้นั่นนะผมต้องวัดความรู้สึกของผมเหมือนกันกับตัวน้ำหนักมากผมก็วัดได้ทั้งหมดแหละโอเคนะนี่คือการรักษาโดยวิธีนี้นี่แหละคือการรักษาโดยวิธีนี้จำด้วยจะสงสัยได้ผลขนาดนี้จริงใช่ครับเป็นศาสตร์ชั้นสูงมากง่ายที่สุดแต่มันชั้นสูงที่สุดถูกที่สุดแต่มันสุดได้ผลที่ยืนที่สุดนะนี่คือสิ่งที่มันประเสริฐมากยืนยันนะสิ่งนี้ที่ชาวโลกบอกนั่นแหละคือพระเจ้าโอลิวันเนี่ยนะโอลิวันนะพระเจ้าเป็นเดอะกอสโอลิวันกอสนะไม่ใช่หลากหลายพระเจ้าไม่ใช่โอเคนะครับเนี่ยต้องเข้าใจตรงนั้นแล้วก็ถ้าทำที่พระเจ้าพูดถึงสิ่งเดียวกันแต่ผมถอยมาหนึ่งก้าวยาวๆหน่อยคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่รับงั้นต้องให้รู้เรื่องของพลังงานเสียงเป็นพลังงานนี่คือเรียนกับตาเลยครับคำนวณด้วยวิชาวิทยาศาสตร์แสงคือพลังงานความร้อนคือพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กพลังงานคำนวณให้เละไปเลยเขาก้าวข้ามหรือว่าเข้าไปไม่ถึงจึงไม่ได้มาเหมือนผมเข้าไปตัวถึงก็ได้หมดก็พูดได้หมดพลังงานที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นณวันนี้มันเข้าไปถึงพลังงานบริสุทธิ์แล้วต้องรู้โดยเจตนะมีเรือบรรทุกพันล้านบาทนั่งไปเรือนั้นพาไปถึงจุดนี้ก็ไปไม่ได้งงไหมเนี่ยดูซิภาษาผมมาเนี่ยธรรมดานะครับแปลว่าหาซื้อไม่ได้เอาเงินซื้อไม่ได้ท่านเอาชีวิตผมเนี่ยแปลเอาเงินซื้อชีวิตที่การแพทย์มีเท่าไหร่ก็ขออนุญาตพูดภาพได้มั้ยมีเท่าไหร่ก็ชิบหายได้ไหมครับสุภาพมั้ยเนี่ยใช่ครับใครหมดสรุปไปใช้ดีกว่าง่ายที่สุดผลสำเร็จต้องการอะไรมาเลยเชิญครับเนี่ยผมว่ามันมาถึงตรงนี้แล้วนะไม่ต้องต่อรองด้วยโอ้มั้ยพอใช่ไหมครับกลับบ้านคราวนี้กลับมาคราวหน้าต้องการเท่าไหร่ครับค่าตายยังไม่รู้เลย 3.2 เรื่องดีค่อยๆพอหมอบอกว่าถ้าตายคุณทำงาน 30% นะคุณจะเหมือนคนปกติไม่รู้สึกว่าเป็นโรคตอนนั้นมันเหลือกว่า15นิดนึงไม่ถึง20
ผมว่าถ้าเหลือสักสองจุดกว่าเนี่ยนะผมคงจะได้มาบอกว่าจริงเลยบอกนี่นะคุณเป็นคุมอาหารมาแต่ถ้าคนโอเคจบเรื่องคุมอาหารพอเรื่องคุมอาหารฟังเรื่องคุมอาหารนะไปหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางเลือดโอเคนะครับนักวิชาการวิชาการทางเลือดเขาก็บอกว่าจงบริโภคอาหาร5หมู่มันครบทุกประการอย่าให้ขาดย้ำฟังแต่พอเวลาไปหาแพทย์ทางใดเชี่ยวชาญการแพทย์ทางใดเฉพาะบอกว่าไอ้เค็มก็กินไม่ได้เปรี้ยวกินไม่ได้แล้วมันจะแดอะไรวะเนี่ยฮะกูเองกินไม่ได้ใช่ไหมครับจะให้กินอะไรกันใช่ไหมฮะตกลงแล้วสาสองสาทะเลาะกันแล้วสมมติคือวิทยาศาสตร์คนป่วยก็อดตายเชิญสิครับท่านคิดเองท่านโตแล้วชีวิตของท่านนะท่านเลือกทางเดินเอาเองนะแต่ผมมีทางตรงกลางให้เดินท่านจะเลือกซ้ายเลือกขวาเรื่องท่านแต่ผมมีทางตรงกลางให้เดินนี่ที่ผมใช้คือทางสายกลางตรงกลางให้เดินก็เลือกสิครับซ้ายมาก็เชิญบ๊อบมาก็เชิญนะครับความเชื่อที่ท่านเชื่อมันใช่ไหมล่ะก็มาสิครับผมมีทางตรงกลางให้ได้บริโภคไม่ใช่แค่หนูคนเดียวมันเป็นเหมือนไม่แสนแล้วจะเป็นร้อยแล้วเนี่ยเวลาใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ท่านคนเดียวนะมันเยอะแยะแล้วหนูก็เลยต้องมางั้นต้องทำเวลาในการที่จะให้กับผู้คนโอเคไหมครับแล้วก็แถมของดีกับบ้านนี้ไม่ยอมพ่อตรงนี้ดูมันเสร็จเรื่องโดยไม่ปฏิเสธก็มันหมดจริงๆเนี่ยเอาของจริงดีกว่าอย่าไปหลอกลวงทำไมเจ็บเท้าเหมือนเท้าจะพลิกเป็นหัวดีใช่นะโอเคนะชัดเจนนะหายใจด้วยโยขออย่างเดียวแค่การหายใจเนี่ยฮะอันนี้คล้ายๆกับตรงนี้มันมีความเข้มข้นของความที่บอกว่าไฟฟ้าสิ่งไม่กระจุกอยู่ตรงนี้ไฟฟ้ามากระจุกแทนที่มันจะโฟลว์ไปที่นู่นมันไม่ไปก็เลยต้องใช้วิธีเห็นไหมครึ่งครึ่งนี่นะครับเนี่ยผมก็ผมปล่อยจะเบานะทีสามสองไหวไหมครับไหวไหมครับไปนะขยับเองสิเบาไปตั้งแข้งขยับเพื่อนมันจะรู้สึกเลยมันอยู่ที่เท้าเออน่าอย่าบ่นมันไปไหนก็บอกอย่าบ่นเบาไปมากมากเนาะมากค่ะมันเป็นตัวครั้งที่ไหนบอกนะพอตัวครั้งฝ่าเท้าแค่เดียวนะเท้าต้องดูแลด้วยเท้าเหมือนกันใช่ไหมล่ะมันไปด้วยกันไหมล่ะให้เกียรติเท้ายังได้ให้เกียรติเท้ายังได้เอามือดูแลเท้าก็ผมไม่ถือใครอยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมให้เกียรติเท้าแล้วเนี่ยโดยใช้มือใช่ป่ะใช่นะจะรอดอะไรผมไม่ได้หรอกเนี่ยก็คือสิ่งที่ฟิลลิ่งนะต้องรู้สึกเองดีว่าอย่ามาจ้องเขามองไม่เห็นหรอกความเจ็บความเจ็บมองไม่เห็นหลับตาจึงจะเห็นฟังความเจ็บจ้องมองไม่เห็นถ้าอยากเห็นความเจ็บหลับตาหลับเลยครับดูนะครับจะบอกให้รู้ว่าผมจะเห็นสีได้ด้วยผมเขียนใส่กระดาษยังได้ด้วยว่าเห็นสีอะไรเอาปากกามาที่นี่เร็วอย่าลืมตานะผมบอกให้คุณจะเห็นสีอะไรได้นั่นบอกให้รู้ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าแน่ไม่จริงนั่นแหละคือความเจ็บอยู่ในตาคุณนั่นแหละครับความปวดในตาคุณนั่นแหละครับคุณเห็นนั่นแหละครับโทษครับปั๊บไปแล้วจ้ะตอบคำถามเลยครับลืมตาซะถามว่าเห็นอะไรเห็นสีขาวค่ะเป็นแบบเหมือนหมอกแล้วมันก็สว่างอ่ะขาวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะขาวกับอะไรเห็นแต่ขาวเห็นอย่างอื่นไหมมันขุ่นๆมันยังไม่ค่อยชัดเห็นสีขาวตาส่วนเลยระหว่างดำกับขาวตาส่วนเลยครับเห็นขาวมากกว่ามากกว่านะค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับ40% 40% นะขาว40นะพอใจไหมเนี่ยดูสิครับว่าผมเขียนอะไรไปบ้างนะคุณจะเห็นสีขาวดำเห็นไหมครับในนี้ขาว40 เห็นไหมครับ
ใช่ไหมเท้า 40% ครับให้ก็ดูนะให้ก้าวเลยนะผมรู้ได้ขนาดนั้นนะมนุษย์มายากลหรือเปล่าอาจารย์ฮะมายากลหรือเปล่าผมเคยเห็นเขาทำกันนะมายากลอ่ะเมจิกหรือมายากลครับอันนี้มันเพียวเอนเนอร์จีเพียววิสดอมโอเคไหมครับอันนี้มันเรื่องของพระธรรมไอ้นี่ของเดอะก็อดเข้าใจไหมเนี่ยผมพูดเรื่องนี้มาตลอดให้ผมทายคนหนึ่งยังไงก็ไม่ผิดผมบอกให้ก็ได้ไม่มีผิดรับรองได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่ามาท้าคนเป็นขาดแก้ผ้ามายังทายถูกเลยว่าในนั้นมีอะไรบ้างนี่แหละคือใจสอนผมพิทักษ์ตัวจริงๆนี่แหละเปิดตัวเต็มร้อยด้วยตอนเช้าลูกดูถูกจะได้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอย่าเชื่อผมว่าผมมีความสามารถสูงมากอย่าเชื่อง่ายๆเอาตัวเรามาเป็นตัวเครื่องวัดผมพยายามบอกกันผมไม่ได้เกิดมาเพื่อมาทำให้ใครเชื่อผมรู้ว่าผมเกิดมาเพื่อมาพูดมาโชว์มาบอกให้เข้าใจให้คิดสิ่งที่เป็นอะไรก็ตามในร่างกายไม่มีที่ช่วยไม่ได้ดูที่ว่าท่านเปิดหูฟังหนังก็ดีนั่นเป็นไรหรอครับเปิดใจหนังก็ดีผมจะรู้บอกนั่งยืนตัวซ้ายขวาถ้าคิดอะไรอยู่บอกให้ระวังผมไม่พูดเฉยๆหรอกไม่คิดกับบทจับเงินจะบอกให้ทราบไว้อยู่ใกล้ผมเนี่ยได้ทุกเรื่องทุกเม็ดถ้ารู้จักเก็บนี่แหละคือความสามารถเฉพาะตัวผมโอกาสผิดนะผมนั่นนะโอเคนะตอนนี้เปิดตัวมาเต็มร้อยเกิน50แล้วนะครับก็ขอได้เปิดเพราะว่าเราทำงานไม่รู้จักเหนื่อยกันก็เพราะตรงนี้แหละครับเพราะว่าอยากจะช่วยคนเร็วๆช่วยเร็วๆช่วยเราไวๆตรงนี้จะเบาหัวให้หมดแค่นี้เคยเรียนหนังสือบีผมไม่ได้เอาบีมาแตะกระดาษติดมือบอกว่านั่นคือไฟนี่แหละของจริงนี่สารอย่างนี้นะเบาหูเลยเบาหัวทันทีของจริงที่นี่โทษครับสัมผัสได้ติดต้องได้เลยใช้ฟิลลิ่งเลยไม่ต้องเป็นความเชื่อด้วยโทษครับนะครับเนี่ยน้ำบัตรมีหยิบไปน้ำบัตรเอาไปแล้วก็อ่านด้วยน้ำบัตรผมเอาไปแล้วไม่อ่านอย่าเอาไปนะเสียของนะครับเนี่ยไม่ใช่อยากดังนะฮะที่ว่าเอาเลยแต่อยากจะให้จริงเพราะว่ามนุษย์ต้องรักษาเผ่าพันธุ์กันเวลาเนี่ยวิทยาศาสตร์ทำลายมนุษย์มากมหาศาลเหลือเกินครับผมไม่อยากจะเห็นมนุษย์ตายกองกันเนี่ยใช่ไหมโอเคไหมเบาเฮ็ดไหมเบาเฮ็ดโอเคจบไหมนี่แน่นะขอโทษนายแน่มากชัดที่สุดแล้วครับบอกให้ล่วงหน้าเดี๋ยวเก็บไปเลย